ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท Denver Entertainment TV จำกัดรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับวุ้นนะคะกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกนะคะถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้ค่ะวุ้นเลยพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะข้างในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวตามวุ้นเข้าไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่กับคุณทองแท่งชูวาทิวัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องถามถึงที่มาที่ไปค่ะของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี2539เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีแล้วในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เราเวลาที่เราเข้ามาแล้วนะคะได้เห็นพระราชกรณียกิจอะไรบ้างคะเราเน้นเรื่องสืบทอดพระราชปณิธานคือพระองค์ท่านเนี่ยทรงงานเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามส่วนกระบวนการรูปแบบเนี่ยพระองค์ท่านทำต้นแบบเอาไว้ตั้งแต่ในสวนจิตรลดาโครงการพระราชดำริเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาจัดแสดงที่นี่เพื่อให้คนได้เข้าใจแล้วคนก็เอาพวกเนี้ยไปใช้ในชีวิตจริงไหนๆก็มาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้ววันนี้มีวิทยากรที่จะพาวุ้นไปเลี้ยมชมพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณทองแท่งมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผู้ชมคะและนี่ก็คือคุณเอฟนะคะวิทยากรที่จะพาเราเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นเองค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพิพิธภัณฑ์ที่นี่เนี่ยแบ่งเป็นกี่ส่วนยังไงบ้างคะครับก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยตอนนี้เรามีการจัดแสดงอยู่2ส่วนนะครับหนึ่งก็คือในการถาวรในส่วนของตัวอาคารตอนนี้มีทั้งหมด6พิพิธภัณฑ์ด้วยกันนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแปลงต้นแบบทางการเกษตรที่น้อมนำหลักของพระองค์ท่านเนี่ยไปสร้างเป็นต้นแบบให้คนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตรงนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือพิพิธภัณฑ์เราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับชั้นล่างจะเป็นชุดเกี่ยวกับในหลวงรักเราก็จะมีตั้งแต่พระองค์พระสมภพนะครับการทรงงานหลักการทรงงานพระบรมราชโอวาทแล้วก็เรื่องราวของพระองค์ท่านที่ช่วยเหลือเรื่องของภาคการเกษตรชั้นที่2จะเป็นเรื่องการน้อมนำคำพ่อสอนว่าเราจะน้อมนำหลักของในหลวงเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในตนเองครอบครัวแล้วก็ชุมชนยังไงบ้างนี่นะคะเรามาถึงจุดที่ต้องตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียงของเรานะคะอันนี้บอกอะไรบ้างนี่เราสื่อสารให้เห็นว่าในหลวงเนี่ยพระราชทานเรื่องของหลักคิดทฤษฎีตั้งแต่เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ในหลวงนอกจากพระราชทานคนไทยแล้วก็ตั้งตนเป็นแบบอย่างด้วยนะพระเกียรติวัตรของพระองค์ท่านคือหลอดยาสีพระทนหรือว่าหลอดยาสีฟันเนี่ยในหลวงจะบีบจะพ่นมันก่อนเมื่อหมดแล้วก็เหล็กกลมๆรีดซ้ำอีกรอบนึงนั่นคือสื่อสารในว่าการประหยัดเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีดินสอไม้คู่ประหารพระองค์ท่านนะในหลวงทรงงานเยอะมากนะครับ70ปีในการครองราชของพระองค์ท่านเนี่ยแค่1เดือนก็1แท่งจับไม่ได้แล้วก็มีเหล็กกลมๆมาต่อแล้วก็เขียนจนหมดถึงจะเปลี่ยนใช่ครับนอกนั้นก็โครงการต่างๆเนี่ยตั้งอยู่บนหลักของ3ห่วง2เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงเสมอครับส่วนนี้เราก็เลยอยากให้ทุกคนได้มานั่งแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เอากลับไปให้เห็นเหมือนพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างแล้วกลับไปจะเดินรอยตามพระองค์ท่านนั่นเองตรงนี้บ้างวิถีเกษตรนี่เราเรียกว่าโซนวิถีเกษตรของพ่อก็คือสิ่งที่ในหลวงเนี่ยเริ่มทําภาคการเกษตรตั้งเป็น2โครงการกับ6ศูนย์การพัฒนานั้นมาที่นี่ก็เปรียบเสมือนได้ไปทุกพื้นที่ของพระองค์ท่านนั่นเองนี่ใช่ไหมคะครับตรงนี้สิ่งประดิษฐ์ของพ่อใช่นะครับเราจะเรียกโซนว่านวัตกรรมของพ่อคือสิ่งประดิษฐ์ที่ในหลวงเนี่ยประดิษฐ์คิดค้นขึ้นที่จดตั้งแต่ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรแล้วก็เครื่องหมายการค้าแต่การจดของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์อธิบายว่าไม่ได้จดเพื่อความเป็นเจ้าของแต่การจดเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนไทยเรา
ต้องบอกนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวจริงๆค่ะยังไงนะคะก็ลองมาเยี่ยมชมกันได้นอกจากจะได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆในการทรงงานของพระองค์รวมไปถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะแต่ว่าที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการจัดแสดงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววุ้นจะพาไปชมการจัดแสดงกลางแจ้งพร้อมกิจกรรมต่างๆด้านนอกกันอีกค่ะแต่จะมีความน่าสนใจยังไงนั้นนะคะขอติดไว้เป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบเช่นเคยนะคะกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพและความงามค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเรื่องเบาหวานนะคะเพราะว่าอัตราผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยมากขึ้นในทุกวันเลยค่ะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของผู้ป่วยเป็นมากเลยวันนี้โบเลยชวนผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรนะคะที่ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานมาคุยกันค่ะและแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นโรคเบาหวานแห้งถึงขั้นต้องออกจากงานเลยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเขากันค่ะแล้วตอนนี้โบอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านแล้วนะคะคนแรกคือคุณป้อมนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรแล้วก็อีกคนคือคุณพงษ์ค่ะผู้มีประสบการณ์ทางด้านเบาหวานแห้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครที่เคยดูนะคะจะเห็นว่าโบเนี่ยจะคุยกับพี่ป้อมในเรื่องของการช่วยเหลือคนที่เป็นเบาหวานใช่ไหมคะแล้วพี่พงษ์เองก็เป็นเบาหวานแห้งถูกไหมคะพี่ป้อมไปเจอพี่พงษ์ได้ยังไงคะพี่ลูกศรนะคะเราไปรายการเจอกันแล้วพี่ลูกศรจะเล่าให้ฟังอยู่เราๆครึ่งปีด้วยความเป็นห่วงว่าพี่พงษ์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับแฟนของพี่ลูกศรและเขาเป็นเบาหวานก็เลยบอกพี่ลูกศรว่าช่วยเอาชาไปให้พี่พงษ์กินทีนั่นแหละค่ะคือรู้จักกันตอนนั้นไม่เคยเห็นหน้าเลยค่ะจุดเริ่มต้นนะคะขอพี่พงษ์ที่จะเล่าถึงประสบการณ์เบาหวานแห้งมันเป็นยังไงเพราะโบก็เคยกินเบาหวานธรรมดาทำไมมันแห้งยังไงคะพี่พงษ์พฤติกรรมการกินค่ะทุกที่ที่ไหนว่าอร่อยก็ไปกินหมดนะฮะกินจนอ้วนน้ำหนัก100 กว่าโลเลยฮะ110 โลแล้วรู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วน้ำหนักลดลงเหลือประมาณ55 กิโลตรวจเลือดนะฮะคุณหมอว่าเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้น504นะครับเนื่องจากกินแล้วมันจะผอมแบบนี้เขาเลยเรียกเบาหวานแห้งซึ่งจริงๆแล้วเป็นการที่เราเป็นเบาหวานอย่างขั้นรุนแรงจนถึงกับว่าร่างกายที่กินน้ำตาลเข้าไปไม่สามารถเอาไปใช้ได้มันก็จะไปดึงพลังงานที่อยู่ในกล้ามเนื้อจะเห็นว่าทำไมกล้ามเนื้อรีบน้ำหนักถึงลงน้ำตาลก็สูงในเลือดเหมือนเดิมแต่ไม่มีแรงงานก็ต้องไปเอามาจากกล้ามเนื้ออาการของผมนะครับเป็นมากถึงขนาดตามองไม่เห็นตานี่มองไม่เห็นเลยนะครับใส่แว่นก็มองไม่เห็นคือขึ้นในสายตาระบอดแน่นอนนะครับไตก็เจ็บโอ้โหไตนี่โดนไม่ได้เลยนะครับคือเจ็บหลังเจ็บหลังฮะโดนไม่ได้เลยคือต้องออกจากเป็นนักข่าวเลยฮะเราเป็นนักข่าวอยู่เราต้องออกจากงานเลยเป็นอยู่ประมาณปีกว่าเหรอคะแล้วทำยังไงบ้างคะได้ไปหาหมอไหมคะไปหาหมอด้วยค่ะทานยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างนะครับไหนคิดว่าดีผมก็ไปหมดต่างประเทศผมก็ไปแล้วผลเป็นไงคะผลก็เหมือนเดิมครับเบาหวานขึ้นค่ะขึ้นอ๋อแต่ตอนนี้พี่พงษ์ดูปกติมากๆนะคะคือไม่เหมือนคนที่ป่วยมาก่อนเลยปกติเลยครับเพื่อนคุณลูกศรก็แนะนำมาบอกว่าลองทานชาตรงนี้ดูซิว่ามันจะดีขึ้นบ้างไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ลองหันลงมาทานตรงนี้ดูก็สังเกตอาการดูว่ารู้สึกว่าเรากระปี้กระเป๋าขึ้นนะแข็งแรงขึ้นแล้วก็เลยไปหาหมอไปตรวจเลือดดูว่าน้ำตาลก็ปกติแล้วนี่ความดันก็ปกตินะฮะก็สุขภาพแข็งแรงดีก็แสดงว่าหาหมอควบคู่ไปด้วยแล้วก็ได้ทานชาไปด้วยเรื่องสายตาล่ะคะสายตาดีขึ้นมากเลยครับคือจริงๆแล้วเขาเกิดจากว่าเบาหวานมันขึ้นตาพอเราควบคุมระดับน้ำตาลได้มันก็จะทำใหไอ้ส่วนที่มันมัวอยู่มันก็ดีขึ้นเหมือนเดิมคือ5ปีทำแจกมาเพราะปรับปรุงสูตรมา5ปีแล้วเหรอคะคือจริงๆปรับปรุงโดยบังเอิญเนื่องจากว่าใครได้ดื่มได้กินขอมาเราก็ปรับตามเพื่อให้เขาพอใจณชั่วโมงนั้นไม่ได้คิดว่าเราจะทำขายเราทำเพื่อให้คนที่ได้กินเขาถูกใจแค่นี้เราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วสมัยนั้นเมื่อ5ปีนะในชาเนี่ยนอกจากไม่มีใบชาแต่ว่าเรียกว่าชาเพราะว่าใช้ชงแบบชาใช่ไหมคะและในชาเนี่ยมีอะไรบ้างในชาตัวหลักๆก็จะมีใบหม่อนเจลกุหลาบชะเอมเทศแล้วก็เห็ดหลินจือซึ่งถ้าเราใช้ให้ถูกส่วนย้ำนะคะต้องใช้ให้ถูกส่วนนะคะมันจะเกิดประสิทธิภาพในการลดและควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะมันสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและถ้าไม่เบาหวานนะคะรู้สึกว่าอยากจะแค่ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะกินได้ไหมได้ค่ะคือถามว่ากินได้ไหมคือมันเป็นพืชสมุนไพรเหมือนเรากินน้ำชาปกติถามว่าเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายของเราปรับสมดุลให้พร้อมกับที่เราจะต่อสู้กับสภาวะที่มันเปลี่ยนไปทั้งอากาศทั้งสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้พี่พงษ์ตอนนั้นพี่พงษ์กินยังไงอะคะ
ตอนนั้นผมเป็นหนักผมต้มเป็นหม้อเลยห้าซองอ๋อใส่ไปในหม้อสี่ลิตรครึ่งต้มแล้วก็พอมันเย็นก็ใส่ขวดแช่เย็นทานแทนน้ำไปเลยแล้วทุกวันนี้พงยังทานอยู่ไหมก็ทานบ้างไม่ทานบ้างครับเพราะว่าร่างกายเราปรับสมดุลได้แล้วถามพี่ป้อมดีกว่าว่าเบาหวานเนี่ยจริงๆแล้วมันหายได้ไหมคะจริงๆแล้วนะคะเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะคะทางการแพทย์ปัจจุบันยืนยันว่ารักษาไม่หายแต่ถ้าคุณอยากมีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเพียงแค่คุณรักษาระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแค่นี้เรามีชีวิตยืนยาวเหมือนคนปกติทั่วไปเลยค่ะจริงนะเหมือนอย่างพี่พงษ์เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เลยใช่ไหมคะเหมือนเดิมครับเป็นนักข่าวเหมือนเดิมนะครับยินดีด้วยนะคะดีนะคะอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปถามได้เลยค่ะที่021263055หรือ022635959นะคะ59สายแรกค่ะโบขอพี่ป้อมมาแบบพิเศษสุดๆเลยและวันนี้นะคะพี่ป้อมก็มีของขวัญมามอบให้น้องโบไปดูแลตัวเองที่บ้านด้วยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมเชื่อนะคะว่าใครที่เป็นโรคเบาหวานก็ต้องไปพบแพทย์นะคะแต่ว่าอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองควบคู่กันไปด้วยรวมถึงใครที่ยังสุขภาพดีดูแลตัวเองให้ดีเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป้อมมากเลยค่ะที่มาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานแล้วก็การช่วยเหลือผู้คนไว้โอกาสหน้ามีการช่วยเหลือใครมาเล่าให้เราฟังอีกนะคะขอบคุณพี่พงษ์สำหรับประสบการณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับแล้ววันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆศูนย์สุขภาพไตรยาค่ะ